โอเคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แรปอัพมกรา65นะคะไม่ได้เจอกระดานนะคะก็ยอเองค่ะอ่ะวันนี้เราจะพูดถึงหนังสือทั้งหมดที่เราอ่านในเดือนมกราคมกันนะคะคือในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้มีเวลาอ่านหนังสือเพราะนั้นเราก็เลยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะอ่านให้ได้5เล่มต่อเดือนนะคะแล้วเดือนนี้เราได้อ่านหนังสือไป6เล่มบวกกับฟังหนังสือเสียงอีก1เล่มก็รวมเป็น7เล่มเนาะเรามาเรียงลำดับจากความชอบน้อยที่สุดไปชอบมากที่สุดกันเลยแล้วกันค่ะเล่มแรกที่จะพูดถึงก็คืองานประจำสอนทำธุรกิจค่ะเล่มนี้เราฟังเป็นหนังสือเสียงนะคะคือใช้เวลาในช่วงขับรถไปทำงานเนาะฟังไปเรื่อยๆนะเราเลือกเล่มนี้เพราะว่าเราทำงานประจำไปด้วยแล้วก็อยากทำธุรกิจไปด้วยผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเพจสมองไหลค่ะแล้วก็ในหนังสือเนี่ยเขาก็จะเล่าประสบการณ์ในการทำธุรกิจของเขาตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันในเล่มเขาก็จะถอดบทเรียนธุรกิจมาจากงานประจำที่เขาทำนะคะแล้วก็ง่ายนะเข้าใจง่ายเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะเหมือนกับผู้เขียนเขาเอาความรู้ที่เขาได้จากการอ่านหนังสือหลายๆเล่มนะคะมาสรุปให้เราเข้าใจได้ง่ายๆรู้สึกว่าเอาไปใช้ได้จริงอยู่นะคะเล่มต่อไปค่ะคือลิงพาดกลอนค่ะเล่มนี้เนี่ยเราอ่านเป็นอีบุ๊กนะคะเป็นเรื่องของหมวดกระบี่กับหมวดแชนหรือว่าวงเล็บว่าชื่อเล่นคือเสือโคร่งนะคะหมวดโคร่งหรือไอ้โคร่งนี่แหละนะคะซึ่งเขาเป็นเพื่อนรักกันมาเป็นทั้งคู่แข่งแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันมานะคะทั้งสองคนเนี่ยเคยโผล่เข้ามาในเรื่องกาหนมหรทึกของคุณปราบมาแล้วนะคะเรื่องราวก็คือหมวดกระบี่เนี่ยถูกตามตัวกลับบ้านที่ภาคใต้โดยเขาพบว่าไอ้โคร่งหรือว่าวงเล็บว่าหมวดแชร์เนี่ยนะคะเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งฆาตกรเนี่ยฆ่าผู้ตายได้อย่างโหดเหี้ยมมากๆนะคะแล้วทุกคดีเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกันด้วยตัวเลขแล้วก็ตารางแปลกๆด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นสืบสวนสอบสวนที่เราว่าก็ครบรสอยู่นะมีทั้งแบบสนุกมีทั้งบทหวานๆบทชวนจิ้นอย่างเงี้ยค่ะมีความตื่นเต้นมีความแบบทำให้เราอยากรู้ตอนต่อไปอยู่เหมือนกันนะคะโดยรวมเราว่าสนุกดีนะคะแต่ว่าฉากฆาตกรรมเนี่ยค่อนข้างโหดเหี้ยมมากๆนะคะแต่ละศพเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเหี้ยมมากๆถ้าใครที่ไม่คุ้นชินกับแนวฆาตกรรมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรู้สึกผะอืดผะอมได้นะคะในเรื่องของสิ่งที่เขาอยากสื่อสารออกมาก็ดีนะทั้งในเรื่องของการเสียดสีสังคมความสีเทาของธุรกิจวงการค้ามนุษย์การเกี่ยวโยงกับข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าในตอนเฉลยปมของเรื่องเนี่ยเรารู้สึกว่ายังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เฉยๆคำพูดของตัวละครที่เฉลยปมก็ยาวมากค่ะยาวเป็นหน้าๆเลยเหมือนกลัวเราไม่เข้าใจนะคะแต่ก็โดยรวมก็สนุกดีนะคะตอนจบก็แบบมีอะไรให้เราได้กระตุกคิดอยู่เหมือนกันเนาะก็คือว่าโอเคเลยสนุกดีค่ะเล่มต่อไปคือ2เล่มนี้นะคะ2โลหิตกับ2สวาทค่ะ2โลหิตกับ2สว่างนะคะโอเคทั้ง2เล่มเนี่ยเป็นนิยายรักอิงประวัติศาสตร์ของอยุธยานะคะผู้เขียนเขาบอกว่าเป็นอยุธยาสมัยสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเอกาทศรสและสมเด็จพระศรีเสาวภาคนะคะเขาบอกว่าเขาใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นแล้วก็ข้อสันนิษฐานของขุนจินดาสหกิจเป็นหลักในการอ้างอิงค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้มีความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ใดๆนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเรียวอ่ะรู้สึกเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในยุคนั้นจริงๆนะคะตัวนี้เล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวของซาโซริกับแม่หญิงใบบัวนะคะซาโซริเป็นนินจาที่เป็นทหารอาสาของญี่ปุ่นกับแม่หญิงใบบัวเป็นเหมือนกับเป็นทูตหรือเป็นนักแบบเจรจาค้าขายกับเจรจาการค้ากับญี่ปุ่นนะคะเรื่องนี้เป็นยูรินะคะแต่ก็มีตัวละครหลักตัวอื่นๆนะคะที่เป็นคู่สเตรทอยู่เหมือนกันนะคะคือที่เราชอบคือมันไม่ใช่นิยายรักจ๋าขนาดนั้นน่ะมันก็จะมีเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองสงครามการทูตอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกไม่เบื่อนะตัวละครเนี่ยเขาก็จะต
ต้องเลือกระหว่างความรักแล้วก็หน้าที่อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ค่อนข้างครบทุกรสชาตินะคะบทจะหวานก็หวานนะสนุกดีนะส่วนเล่มนี้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันมาจากเล่ม2โลหิตเมื่อกี้นะคะตัว2สวัสด์2สวัสด์เนี่ยตัวละครหลักก็ยังคงเป็นซาโซริกับแม่หญิงใบบัวเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะเพิ่มตัวละครหลักเข้ามาอีกคู่นึงเป็นฮาจิกับดอกรักนะคะแล้วก็มีคู่อื่นๆด้วยนะคะเราว่าเราชอบเล่มนี้มากกว่ามันจะมีความสนุกตื่นเต้นนะคะมีความอึดอัดในความสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็การสนับสนุนผู้นำของประเทศคนละคนกันเงี้ยค่ะเหมือนตัวซาโซริก็สนับสนุนคนหนึ่งใบบัวก็สนับสนุนอีกคนหนึ่งเป็นความขัดแย้งทางความคิดเห็นทางการเมืองนิดๆ นะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็รักชาติเหมือนกันนั่นแหละนะไม่น่าเบื่อไม่ซ้ำกับเล่มแรกนะคะสิ่งที่เราชอบก็คือเขาใช้คำที่เป็นคำโบราณค่ะคำเก่าๆที่เหมือนที่เราได้ยินมาในละครย้อนยุคนะคะคือทั้งเล่มเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่ามันลื่นไหลเพลินไม่ขัดเลยนะคะก็รู้สึกว่ามันเก๋ดีนะตัวละครก็มีเหตุผลของการกระทำทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ชอบความที่เป็นอาจจะเป็นคนยุคนั้นหรือเปล่าตัวละครเขาจะรู้สึกซื่อๆคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นทำยังไงก็หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆซึ่งทำให้เราผู้อ่านเนี่ยไม่ต้องตีความอะค่ะเล่มนี้สองเล่มนี้คือชอบนะคะเล่มต่อไปคือ Personal OKR ค่ะชีวิตจะสำเร็จตามเป้าหมายถ้าวัดผลได้เป็นระบบนะคะเราหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นต้นเดือนแรกของปีแล้วก็เรามีสิ่งที่อยากจะทำแต่ว่าทำไม่สำเร็จสักทีเงี้ยค่ะก็เลยหยิบมาอ่านเพื่อที่จะได้กระตุ้นตัวเองแล้วก็ลองเอาระบบนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะซึ่งก็ค่อนข้างชอบมากนี่เราอ่านเป็นอีบุ๊กนะชอบมากนะคะคือเล่มเล็กอะไม่กี่หน้าเองนะคะร้อยกว่าหน้าอาจารย์นพดลเขาใช้ภาษาที่ง่ายมากนะเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นวิชาการนะเนื้อหาจริงๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะอะไรเลยนะคะแต่ว่าตัวอย่างในนั้นน่ะค่อนข้างเยอะเหมือนอาจารย์เขาเอาสิ่งที่เขาเคยทำมาเคยได้ทดลองทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเหมือนเขาเอามาแชร์กันมากกว่านะคะแล้วก็แต่ละบทเนี่ยเขาก็จะมีที่ว่างให้เราได้ลองทำไปตามนั้นเลยก็เลยรู้สึกเหมือนแบบเขาจับมือเราทำเลยอะเหมือนแล้วเราทำได้จริงอะไรประมาณนี้นะคะตอบโจทย์ชีวิตเราณตอนนี้นะเราก็เลยรู้สึกว่าชอบนะคะใครที่มีเป้าหมายแล้วแต่ว่าทำไม่เคยสำเร็จสักทีเนี่ยเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเล่มต่อไปค่ะหากคุณตกหลุมรักทกโกสมค่ะเล่มนี้เราชอบมากคือเนี่ยเล่มเล็กๆบางๆเนี่ยเราชอบอ่านเล่มบางๆรู้ป่าวเราชอบมากค่ะเล่มนี้คือเป็นเรื่องของทกโกสมที่ย้ายเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ฮอจินฮีเนี่ยเป็นหัวโจกในการกลั่นแกล้งเพื่อนๆซึ่งฮอจินฮีเนี่ยไปปล่อยข่าวลือว่าทกโกสมเป็นแม่มดแล้วก็จะมีตัวละครอีกคนนึงชื่อว่าซอยุนมูอ่ะซอยุนมูเนี่ยชอบเล่นเป็นนักสืบค่ะก็จะคอยเข้ามาสืบเรื่องราวของทกโกสมนะคะเป็นเรื่องเบาๆในโรงเรียนอ่ะมีความเป็นแฟนตาซีเล็กๆนะคะตัวเรื่องเนี่ยเขาเล่าผ่านตัวละคร2ตัวนะคะของฝั่งสลับกันไปมาค่ะซึ่งก็คือซอยุนมูนะคะที่เป็นเล่นเป็นนักสืบนะกับอีกฝั่งนึงก็คือฮอจินฮีที่เป็นหัวโจกนะคะการเล่าเรื่อง2ฝั่งอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้เห็นมุมมองของตัวละครทั้ง2ฝั่งนะคะได้เห็นพฤติกรรมได้เห็นสภาพครอบครัวของตัวละครทั้ง2คนเขาเล่าเรื่องไปแบบนับๆเนิบๆนะไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรเลยนะคะแต่ว่าในความนับๆเนิบๆของเขาเนี่ยเขาได้แทรกอะไรบางอย่างไว้เยอะมากพอสมควรอย่างเช่นเรื่องของสภาพสังคมสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่มันส่งผลไปกับพฤติกรรมของตัวละครรู้โลกของเด็กการเข้าใจการรู้จักคนอีกคนหนึ่งด้วยความเข้าใจจริงๆแล้วก็การยอมรับความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเสียโอกาสในการรู้จักเพื่อนหรือว่าคนคนหนึ่งเพียงเพราะว่าเราไปฟังคำของเพื่อนอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกชอบ
ถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งการได้รับบทเรียนของตัวละครนี่ค่ะแต่ว่าตอนจบเนี่ยก็ feel good นะรู้สึกแบบอิ่มอบอุ่นหัวใจอยู่เหมือนกันค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเล่มนี้เราโดนป้ายยามานะคะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่ามันสนุกมากแล้วมันก็สนุกมากจริงๆค่ะคือเราเนี่ยเป็นคนที่อ่านแนวนี้อยู่แล้วสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยชอบสนุกจริงๆค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการชิงไหวชิงพริบกันระหว่างทีมตำรวจกับทีมนักฆ่าที่เขาประกาศตัวว่าเขาจะลงโทษคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วกฎหมายเอาผิดเขาไม่ได้นะคะซึ่งนักฆ่าคนนี้เคยปรากฏตัวมาแล้วแล้วก็หายไป18ปีแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเขากลับมาใหม่พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวความตายฉบับใหม่นะคะซึ่งนักฆ่าเนี่ยเขาก็ประกาศเลยว่าจะฆ่าใครวันที่เท่าไหร่เวลาไหนซึ่งทีมตำรวจเนี่ยก็จะต้องพยายามยับยั้งไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันสนุกมากพล็อตเรื่องคือเวอร์วังอลังการมากเดินเรื่องฉับไวหวังไม่ลงอยากอ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดายากมากด้วยค่ะหักมุมค่ะหักมุมแล้วหักมุมอีกนะคะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างกันไปมีเรื่องราวในใจของแต่ละคนแล้วก็ไม่มีขาวไม่มีดำนะคะมีแต่จุดที่อยู่ตรงกลางอะแล้วก็ชวนให้เราคิดอยู่ตลอดว่าความถูกต้องที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ประมาณนี้นะคะใครชอบแนวนี้นะคะแล้วมีเวลาว่างพอคือแนะนำจัดเลยค่ะสนุกมากนะแต่ว่าถ้าใครยุ่งอยู่ยังไม่มีเวลายังต้องทำงานส่งเงี้ยก็เบาไปก่อนวางพักไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะทำงานไม่เสร็จนะแล้วนี่นะคะก็คือทั้งหมดของเดือนมกราคมค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ